ลีนาจังหลุดแฉแม่พี่ชายพิงกี้สาวิกากรังรายการมดดำขจาผ้ารีบํามอุตลุดและสุดลีนาจังได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการแฉแล้วว่าพิงกี้เป็นกรรมการบริษัทต,ตอนที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความพิงกี้ก็เป็นคนไปใคร่เกลียวว่าอย่าแจ้งความเลยเดี๋ยวทางอภิรักเจ้าของโฟริกทีดีจะไปใคร่เกลียให้คิดว่าประมาณ10เซอาจจะได้ประกันตัวแต่ถ้ายังสืบคดีไม่หมด ก็น่าจะยังไม่ได้ประกันตัวคาดว่าสืบพยายนหมดปี2570นอกจากนี้ยังมีช่วงหนึ่งที่ลีน่าจังพูดว่าพิงกี้ไม่ใช่คนโง่นะแต่พิงกี้รักแม่กับพี่ชยัยแม่กับพี่ชยัยพิงกี้ชอบเล่นการพนันงานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาพิธีกรอย่างมดดำขชภพาดีเจดาดาน็อตวอรริสรีพามกันอุนตลุด ก่อนที่แม่ลีน่าจะพูดขึ้นมาอีกว่าแล้วพูดความจริงไม่ได้เชิญฉันมาก็ต้องให้ฉันพูดความจริงสิซึ่งทางมดดำก็ถึงกับบอกว่างั้นเธอต้องเซ็นนะว่าเธอจะรับผิดชอบขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ